ชี้ชะตาทักษิณ18นี้จะอยู่เหนือกฎหมายหรือจะไม่รอดคุณศิรวิทย์ช่วงเสนวิเคราะห์วันที่18มิถุนา2567ทักษิณจะรอดคดี112หรือไม่โดยให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณน่าจะไม่รอดเพราะไม่เคยมีใครรอดจากกฎหมายมาตานี้สักรายสื่อก็ถามว่าวันที่18เนี่ยจะไปศาลไหมคุณทักษิณก็บอกว่าตนเองอาจจะไปศาลในวันที่18นะครับในวันที่18แต่ใจความมันสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคืออยากให้พวกเราเนี่ยนะคิดตามกันนิดหนึ่งคือคดี112เนี่ยผมบอกได้เลยว่าติดคุกทุกคนแหละนะไม่ได้ว่าน้องๆกลุ่มเคลื่อนไหวหรือใครก็แล้วแต่นะที่โดน112นะแต่112ไม่รอดจริงๆนะศาลเนี่ยไม่ปราณีต้องใช้คำว่าศาลไม่ปราณีอย่างเป็นขึ้นเนี่ยนะเป็นขึ้นตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าติดอยู่20กว่าคดีนะโทษเนี่ยจำคุกเนี่ยประมาณ100ประมาณ315ปีตอนเนี้ยในคดีเนี้ยเป็นขึ้นเนี่ยอย่างไม้หนีไปแล้วอย่างเป็นขึ้นเนี่ยเนี่ยข่าวออกมาเมื่อวานว่าเฮ้ยเงียบหายไปไม่มารายงานตัวศาลนะมีคดีอยู่ในชั้นศาลอยู่ที่20กว่าคดีสำหรับเพนกวินนะแล้วก็โทษเนี่ยราวประมาณสัก315ปีในการจำคุกส่วนของคุณทักษิณผมพูดเลยคุณทักษิณมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดนะครับคนที่สั่งนะครับสั่งฟ้องคุณทักษิณเนี่ยเป็นอัยการสูงสุดนะครับพี่น้องเป็นอัยการสูงสุดนะยังมีนักกฎหมายหลายคนนะครับพยายามพูดว่าคดี112เนี่ยไม่ต้องให้อัยการสูงสุดสั่งฟ้องหรอกติดคุกทุกคนแต่นี่ของคุณทักษิณเป็นถึงอัยการสูงสุด2คนสั่งฟ้องถ้าอัยการจังหวัดทั่วไปอัยการที่ไม่ใช่เป็นอัยการสูงสุดเป็นอัยการทั่วไปนะคุณเป็นอัยการประจำจังหวัดฟ้องอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างก็ว่าไปเรื่องนะเป็นอัยการภูธรฟ้องก็ว่าไปเรื่องแต่นี่เป็นอัยการสูงสุดฟ้องอ่ะคุณคือถ้าเขาไม่พินิจพิเคราะห์รอบคอบนะครับว่ามีมูลหรือไม่มีมูลแบบที่คุณทักษิณพูดแบบว่าเอ้ยมันไม่มีมูลหรอกมันโอ้มันแท้โอ้สบายสบายผมว่าคุณคิดผิดแล้วล่ะนะถ้าในแง่ของถ้าเป็นนักกฎหมายถ้าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วคุณทักษิณก็บอกเขาว่าฟ้องตามกันไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอัยการสูงสุดคนนี้ฟ้องคุณน้องก็ต้องฟ้องคุณอัยการเขาไม่ได้ฟ้องแบบรั่วๆนะครับอัยการเขาไม่ได้ฟ้องกันแบบรั่วๆนะครับนี่เป็นถึงอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนั้นแสดงว่าเขาต้องมีการนะครับนะรัดกุมในส่วนของข้อมูลและตอบข้อโต้แย้งของคุณทักษิณได้กี่ข้อเข้าไปที่คุณทักษิณชี้แจงมาว่าไม่มีมูลเขาตอบข้อทักท้วงของคุณทักษิณได้ทุกข้อนะครับและประกอบแน่ไปกับคำฟ้องเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณก็ไม่ทราบว่ารู้หรือไม่รู้นะครับนะก็ให้ทนายความส่วนตัววินยัตชาติมนตรีเนี่ยเป็นคนที่นะครับต่อสู้ในคดี112ผมว่านะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับนะสำหรับ112ที่จะหลุดสำหรับคุณทักษิณนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยังไงก็ได้ประกันตัวนะครับสบายสบายอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกสำหรับ112นะอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันมันอยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่นะครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้กระจอกอย่างที่คุณทักษิณพูดไงนะมันไม่ได้เป็นอัยการนะครับจังหวัดฟ้องไงนะครับอันนี้เป็นอัยการสูงสุดไงนะครับทีนี้ฝีไม้ลายมือของอัยการทั่วไปอัยการเด็กๆหรือเป็นอัยการจังหวัดกับอัยการสูงสุดคุณคิดว่านะครับการทำงานเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับมันต่างกันไหมกับการที่อัยการสูงสุดลงมาเล่นเนี่ยจะรอดไหมเอางี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเหลามาก
นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองโฟกัสจุดนี้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยกับสิ่งที่คุณทักษิณสื่อสารออกมาเมื่อวานว่าไม่มีอะไรผลไม้พิษนะมันเป็นคำสั่งของนะครับอำนาจคสช.ซึ่งก็มีประวิตรนะครับคนที่ท่านจับมือร่วมรัฐบาลตอนนี้นะที่ท่านไปว่าเขาอะนะครับท่านไปว่าเขาได้ยังไงเพราะตอนนี้เขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับท่านอยู่นะท่านจะไปว่าเขาได้ยังไงนะท่านต้องให้หน้าเขาหน่อยเพราะเขาช่วยให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่มากัดผู้มีพระคุณแบบนี้ไม่รู้นะสำหรับผมมองอย่างนั้นนะคือการที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคือจริงๆไม่อยากพูดในความรู้สึกนี้นะเอาตรงๆไม่อยากพูดนะแต่การที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณต้องรู้พระคุณใครมีพระคุณเหนือคุณนะครับนะสวเนี่ย200กว่าคนเนี่ยสวที่ยกมือให้กับคุณนี่คือมีพระคุณเหนือคุณทั้งนั้นน่ะบอกได้เลยต่อให้เป็นนะครับการตกลงแบบผลประโยชน์ตอบแทนกันก็ตามเถอะนะถ้าเขาไม่ช่วยคุณเนี่ยนะครับพรรคคุณจะได้เป็นรัฐบาลเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเอาแค่นี้ไม่มีทางถูกต้องไหมแต่คนที่มีพระคุณไม่ใช่คุณเอาไปเขาไปด่าในงานบวชเอาเขาไปประจานในงานบวชไม่รู้นะใช่หรือเปล่าประจานเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตั้งเป็นคำถามดีกว่านะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะทำนะเพราะว่ายังไงเนี่ยประวิตรก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะซึ่งถ้าทำกันอย่างเงี้ยรอยแตกร้าวของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสถานการณ์ตึงเครียดจริงๆเพราะรอยแตกร้าวนี้เนี่ยนะครับไม่ได้แตกร้าวแค่พลังประชารัฐนะครับแต่รอยแตกร้าวนี้จะแตกร้าวกับภูมิใจไทยจากการหักนโยบายเรือธงของภูมิใจไทยอย่างรุนแรงมากๆนะครับตอนนี้ผมบอกเลยคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกอย่างภูมิธรรมเวชยชัยอย่างเงี้ยที่คิดว่าตัวเองนะครับเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์โอ้โหทำอะไรก็ได้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะพอเป็นรัฐมนตรีนิสัยเปลี่ยนไปเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะผมว่าวันนี้เนี่ยนะคุณจะได้รับปฏิบัติการตอบโต้อย่างแสนสาหัสจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับจากพรรคร่วมรัฐบาลเขาเรียกว่าอะไรซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือถ้าคุณมีสัจจวาจานะครับคุณร่วมทำนะครับอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะมันยาวๆกันได้แต่ถ้ามีการหักดีลมีการสับกลับมีการผิดคำพูดกันเนี่ยนะสุดท้ายก็มาห้ามหันและฆ่ากันเองนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นการพูดชัดเจนพุ่งเป้าไปที่ผู้มีพระคุณก็คือประวิตรวงษ์สุวรรณถามว่าวันนี้เนี่ยเอาถ้าไม่พรรคลุงช่วยเนี่ยนะเศรษฐาจะได้เป็นนายกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขามีพระคุณถูกไหมซึ่งว่าก่อนหน้านี้เขาจะทำอะไรกับคุณยัดคดีคุณเอา112เอาอะไรก็แล้วแต่ให้คุณก็ตามเถอะนะคุณก็ไปด่าเขาสาเสียเตเสียกูโอ้นะมีสสปัจจุบันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่แล้วก็บอกว่าทันทีที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะจัดการกับประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแรกแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะเงียบกริบจะจัดการประยุทธ์เป็นคนแรกเงียบกริบผมถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณด่าเขาเกือบตายว่าเขาทำคุณแล้วคุณไปจับมือกับเขาด้วยผลประโยชน์ประชาชนก็รู้ว่าผลประโยชน์หรือเปล่าที่ไปจับมืออ้าวพอจับมือกับเขาก็มาทะเลาะมาด่าเขาทีหลังอีกผมถามว่าถ้าแบบนี้ประชาชนจะดูไม่ออกใช่ไหมประชาชนยังมีความศรัทธากับเขานะครับกับคนที่พูดแบบเนี้ยกับคนที่ไปด่าเขาศาสตร์เสียเดเสียเหมือนวิษณุเครืองามอ่ะนะครับเศรษฐาไปด่าเขานะครับเศรษฐาก็ไปด่าเขานะไม่มียางอายนะนายใหญ่ก็บอกว่าคิดผิดที่เอามาเป็นรองนายกด่ากันชิบหายวายป่วงณัฐวุฒิใส่เกลือก็ไปด่าเขานะครับสุดท้ายก็ไปเรียกเขาใช้งานผมถามว่าถ้าคำพูดของคุณเศรษฐาน้ำหนักคำพูดของคุณเศรษฐาไปเชิญนะครับไปเชิญวิษณุมาเขาจะมาไหมด้วยราคาของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเขาจะมาช่วยงานไหมนั่นแสดงว่ามันก็ต้องมีคน
ที่ใหญ่กว่าเศรษฐาไปอ้อนวอนคุกเข่าบีบหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้วิษณุมาช่วยงานถูกต้องไหมซึ่งคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้คิดเอาเองแล้วกันนะครับพอสุดท้ายเนี่ยเอ้าไปด่าเขาอีกไปด่าประวิตรอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไปด่าเขาแล้วเอาเขามาช่วยงานพอเขาไม่ช่วยงานแล้วเดี๋ยวไปด่าเขาอีกเช่นเดียวกันกับประวิตรไปด่าเขาพอด่าเขาก็ไปจับมือกับเขาไปสมประโยชน์กับเขาพอเขามองว่ามึงจะบิดคำพูดเขาก็มีปฏิกิริยากระด้างกระเดืองก็ไปด่าเขาอีกแล้วยังไงอะทีนี้ยังไงอะทีนี้พูดยากแล้วนะเข้าสู่สุภาษิตโบราณทันทีนะครับว่านะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอะนะในเวทีสาธารณชนเวทีใหญ่ก็พูดหล่อๆอะว่าผมเป็นคนถูกกระทำนะใครกระทำก็ไม่รู้เอาแบบหล่อๆนะครับแต่ไม่ได้สำเนียกบุญคุณคนอื่นเขาเนี่ยนะครับและคนอื่นนั้นน่ะก็คือพรรคร่วมรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่ามันจะร่วมทางกันต่อได้ในเรือลำเดียวกันนะในเงาของรัฐบาลเศรษฐานะครับหรือเปล่าตอนเนี้ยถ้าพูดกันอย่างเนี้ยคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นประวิตรวงษ์สุวรรณคุณจะนั่งเรือลำเดียวยังอยากนั่งเรือลำเดียวกับนายใหญ่มั้ยเอาแค่เนี้ยคุณอยากนั่งเรือลำเดียวกับนายใหญ่มั้ยความรู้สึกอยากที่จะนั่งเรือลำเดียวกับนายใหญ่มันยังมีหลงเหลืออยู่ไหมนะถ้าเขาเอาคุณไปประจานกันเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บ้านป่าโดยต่อใครก็ไม่รู้นี่พูดว่าใครก็ไม่รู้เหมือนกันคุณก็คิดดูเอาเองแล้วกันใครก็ไม่รู้นะอย่างนี้คุณพูดอย่างนี้คุณไม่ให้ราคานะครับตะแปะซีอิ๊วขาวเลยนะเขานั่งใบตะแปะซีอิ๊วขาวนี่นั่งเกาหัวเลยไอ้เหี้ยกูช่วยมึงเป็นนายกนะนะครับช่วยคุณเป็นนายกนะตะแปะซีอิ๊วขาวนี่นั่งเกาหัวเลยอย่างนี้ต้องเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ฮะการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยเรื่องราว40สว.นะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยแล้วสำหรับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็คดีนายใหญ่ลองติดตามกันดูนะครับนี่เอามาเหลากันให้ฟังหลังจากสถานการณ์เมื่อวานที่มีการขึ้นเวทีของนายใหญ่นะครับรอเจาะก้าวไกลหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่างูเห่าดีดนะกระเซ็นกระซ่านไปนะครับนะพรรคก้าวไกลก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่างูเห่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใครด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้อีกนะครับงูเห่ามีทุกที่ละครับนะปฏิเสธไม่ได้นะครับงูเห่ามีทุกที่และปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีทุกพรรคมีมากมีน้อยนะแล้วก็มีข่าวมามีการซื้องูเห่ากันแล้วซื้อตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะงูเห่าเนี่ยนะนะครับงูเห่าเนี่ยดีดกันแล้วแล้วแต่โดยส่วนมากงูเห่าเนี่ยนะครับไม่ตายดีนะ